รุ่งนี้เดือนใหม่แล้วนะวันที่1หลายคนถามว่าเจี๊ยบกับพี่โจไม่มีอะไรมาฝากคนดูเลยเหรอ ยิ้มขอพาไปดูนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งหน่อยไหมคะไปลงพื้นที่แล้วเห็นบอกว่านั่งรถ GMC มีคอที่เขาชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอ่ะบอกเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆนายกลงพื้นที่แล้วไอ้เลขข้างรถอะเลขทะเบียนของรถที่ลงพื้นที่รถตรงนี้เหรอเนี่ยค่ะเลขไทยๆเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ31912นี่มา5ตัวแล้วนะเออนั่นน่ะสิ เขาบอกว่าขอหน่อยได้ไหมนี่คุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสวมรองเท้าบูทยางนะคะพร้อมขึ้นรถบรรทุกทหารนั่งรถ GMC ค่ะก่อนที่จะลุยโคลนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่28กันยายนนะคะนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นมีอีกคันนึงไหนๆมานายกเมื่อวานมีเลข94ตัวจ้ะแต่อันนั้นเป็นรถตู้ที่นั่งไปเชียงใหม่เอ๊ะ99999ป่ะ4ตัว9999นะรวมกับไอ้นี่5ตัวกี่ตัวแล้วนะอุ้ยเบาๆนะคะคุณผู้ชมแม่ขยับมาดูที่ชลบุรีหน่อยก็แล้วกันบางคนบอกว่าถ้าคลอดลูกในรถหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคลอดในห้องนั้นก็ขอเสี่ยงโชคแล้วกันคุณผู้ชมคะนี่กู้ภัยช่วยเหลือทำคลอดให้กับคุณแม่ท้อง4นะคะคือคุณปิยพรเธออายุ25ปีค่ะอยู่ที่ห้องแถวเลขที่55/8หมู่2ตำบลดอนหัวล่อจังหวัดชลบุรีทำคลอดออกมาเป็นลูกผู้ชายนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดีพี่กู้ภัยก็รีบนำผ้ามาห่อตัวแล้วก็ตัดสายรกแม่ของน้องบอกว่าท้องเนี่ยท้อง4แล้วค่ะไม่ได้เจ็บท้องเลยไม่รู้ไม่มีการท้องเตือนแต่นี่แหละ S51 เดี๋ยวคงได้เสี่ยงโชคโดยเฉพาะเพื่อนข้างห้องนะคะแล้วก็ทะเบียนรถที่ขนคุณแม่กับน้องไปที่โรงพยาบาลค่ะโอ้มันเยอะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรตาดีได้ตาร้ายเสียไปต่อครับที่โคราชฮะมีพิธีบวงสรวงบายสีพ่อปู่พญาสีสุทโธนาคราชแม่ย่าสีปทุมมานาคินีนะฮะมีไข่ต้มมาเต็มเลยคุณ 4,320 ฟอง 4,320 ฟองมากราบไหว้ที่บ้านบุระไหวนะครับอยู่ที่ขามทะเลสอจำนวนไข่เนี่ย 4,320 ฟองเนี่ยเจ้าภาพเขาเลยแจกไหว้เสร็จทำพิธีเสร็จก็แจกให้ผู้ร่วมพิธีก็เชื่อว่าใครที่นำไข่กลับไปเนี่ยโชคดีเงินทองไม่ขาดมือที่ผ่านมาบอกเคยขอโชคถูกรางวัลได้เงินเกือบ2ล้านเขาว่าแบบนี้จุดประทัดอีก 1,000 นัดเนี่ยนะครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งบอกถ่ายภาพเมฆเดี๋ยวไปดูหน่อยสิเมฆที่มีผู้ร่วมงานเขาถ่ายเอาไว้ได้ขึ้นมาได้เลยครับเมฆที่ถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยนี่คุณว่าเป็นยังไงต้องใช้จินตนาการเขาบอกมันที่มันแบบเหมือนพญานาคถ้าคนที่นับถือองค์พญานาคเหมือนเสียงพญานาคนะเขาบอก7เสียงด้วยนะหรอไม่รู้เขานับยังไงนี่ๆๆเป็นเมฆแบบนี้7เสียงลอยอยู่เหนือพิธีนะฮะทั้งที่โดยรอบคือฝนตกหนักมากนะครับแต่บริเวณปะลำเนี่ยฟ้าเปิดไม่มีฝนลงมาสักเม็ดเดียวนี่บอกแบบนี้เชื่อว่าเป็นบารมีของปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมานี่จุดในที่โคราชค่ะเรายังอยู่กันที่โคราชนะคุณผู้ชมนี่เมื่อกี้แม่พญานาคใช่ไหมและนี่คุณผู้ชมลองมาดูต้นมะพร้าวต้นนี้แตกกอชาวบ้านบอกว่านี่ก็พญานาคค่ะอยู่ที่บ้านพักของนางคำมาแสงเดือนอายุ78ปีในพื้นที่หมู่7บ้านโนนแต้ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าของบอกว่าตอนแรกต้นนี้มันอยู่หลังบ้านจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะเดินไปที่หลังบ้านเขาก็เห็นว่าเอ๊ะมันแปลกๆคล้ายกับตัวพญานาคก็เลยมาบอกค่ะพอตัวเองไปดูแปลกจริงพอเห็นความแปลกนี้ขอจุดธูปเสี่ยงทายดูหน่อยค่ะพบว่านี่มันก็มีตัวเลขโผล่มาบนต้นจริงๆนั่นแหละเป็นนะครับเจ้าของก็เลยเชื่อว่านี่แหละเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้ให้โชคให้ลาบนะคะนี่คือที่โคราชครับทีนี้ไปที่สุรินทร์กันต่อค่ะชาวบ้านก็ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุและทาเวสสุวรรณโณที่อัญเชิญมาจากอินเดียนะครับนี่ที่นี่นะครับวัดป่าธรรมวงสารามอยู่ที่อำเภอสนมแล้วก็ไปไหว้เพราะว่าอะไรปู่เวทเนี่ยบอกให้โชคมาแล้วสวยจังเลยวัดเนี้ยครับคนมาร่วมพิธีเยอะมีจับลูกปิงปองเสี่ยงโชคบริเวณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับนี่จับขึ้นมามีเลขอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งทำไมมีนี่ก็หนึ่งหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วมีอีกตัวหนึ่งมีอะไรนี่118เออนี่เขาจับได้แบบนี้โอ้ส่วนสองสาวที่มาจากอำเภอรัตภูมิ
ไปร้องเพลงแก้บนรำถวายที่หน้าวังพญานาคราชเพราะว่าเคยขอและสำเร็จเนี่ยนะครับนี่เขาบอกได้เลขตามที่เห็นนะครับเราสำเร็จนะก็เลยไปแก้บนแบบนี้ฮะนี่ค่ะมาปิดท้ายกันหน่อยไหมคะที่ราชบุรีค่ะชาวบ้านจากทั่วสารทิศทั้งไทยมอญเมียนมาแห่นำไข่ไก่มาถวายบ่วงนาคบาทคุณผู้ชมบ่วงนาคบาทเนี่ยหลายคนเชื่อนะคะเพราะมันเป็นลักษณะคืองูกินหางอ่ะมันเป็นวงกลมตามความเชื่อบอกว่าคือจะแคล้วคลาดอะค่ะเนี่ยไปกันที่สำนักสงฆ์ผู้ปะหังวงวนารามอยู่ที่ปากช่องราชบุรีหลังจากงวดที่ผ่านมามีคนมาจุดธูปได้โชคกันไปนะคะตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแล้วก็มีเงินสะพัดอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้ 2-3 ล้านบาทและภายหลังจากที่มีการถวายข้าวสารไข่ไก่แล้วสายตาทุกคนจับจ้องเลขธูปค่ะที่พอเลขธูปดับปุ๊บขอดูหน่อยมอดแล้วเห็นอะไรทุกคนก็ถ่ายรูปนะคะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้หวังว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกันมาหน่อยนะคะครับอ่ะก็โชคดีนะฮะทุกท่านแฟนข่าวช่อง8นะครับ